สวัสดีครับทุกคนพอดีวันนี้ออกมาหาข้าวทานที่ทาราอเวนิวคลอง3แล้วบังเอิญเหลือไปเห็นร้านที่อยู่มุมตึกตรงนี้เล็กๆน่ารักนะครับเข้ามาอ่านป้ายดูว้าวเป็นคาเฟ่กระต่ายอ่ะโอ้อย่างนี้ต้องโดนเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างไปร้านน่ารักดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวขอนอกใจแมวที่บ้านมาเจอสัตว์ที่น่ารักกว่าแมวบอบบางหน้าทะนุถนอมมากกระต่ายใครอยากเลี้ยงกระต่ายบ้างลองเข้าไปดูในร้านกันครับดูโลโก้ร้านน่ารักมากเลยนะครับฟันนี่โฮมแอนด์คาเฟ่น้องกระต่ายมาเข้าร้านกันเลยดีกว่าเข้ามาถึงนะครับพนักงานก็จะมาบอกให้เราเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะไปเล่นกับน้องกระต่ายนะครับรับเป็นเครื่องดื่มเมนูไหนดีคะได้ทุกเมนูเลยค่ะเนี่ยน้องน่ารักมากเลยนะครับน้องกระต่ายนะเจ้าของร้าน น่ารักแล้วก็ใจดีด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีกฎระเบียบการเล่นกับน้องกระต่ายให้เราอ่านก่อนนะครับห้ามดึงหูกระต่ายด้วย ดึงเน็กไทได้มีป้ายแนะนำกระต่ายด้วยนะครับมีน้องกะเพรามีน้องกระเทียม น้องกระเทียมโอ้ชื่อน้องต้นหอมน้องต้นข้าวน้องลูกอมน้องไอติมน้องคอฟฟี่ยังมีอีกหลายตัวนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วเราก็ต้องทำการซื้ออาหารกระต่ายนะครับถ้วยละ20บาทพอถืออาหารเท่านั้นล่ะวิ่งกรูนเข้ามาหาเลยกลายว่ากระต่ายนุ่มนิ่มน่ารักกินดุยิ่งกว่าแมวที่บ้านอีกอ่ะเนี่ยรุมกันเลยนะครับบางทีก็เผลองับนิ้วเราไปบ้างแต่ไม่เจ็บครับไม่เจ็บแค่ตกใจดูน้องเล่นกับสิ่งน่ารักมากเลยนี่มัน18บวกแล้วพอรู้ว่ากล้องถ่ายแล้วก็ทำเขินแก้เขินรีบมาหาเราเลยเมื่อกี้ทำอะไรกันอ่ะ2ตัวเนี้ยโอ้หวานมากเลยเครื่องดื่มเหรอไม่คู่นั้นน่ะคู่นั้นน่ะหวานกันมากเลยเขามีการบอกพันธุ์กระต่ายด้วยนะครับอย่างข้าวหอมเนี่ยเพศชายสายพันธุ์ดอฟโอโทมีนิสัยบอกด้วยขี้อ้อนจอมซนขี้แกล้งปุยฝ้ายเนี่ยกินเก่งกินจุขี้เล่นชอบอ้อนเฉากล้วยกินเก่งมากชอบนอนแล้วก็ชอบเล่นเออดีเหมือนกันมีนิสัยกระต่ายบอกแล้วก็ยังมีรูปของผู้ที่เคยมาเล่นกับน้องกระต่ายที่นี่นะครับติดเต็มกำแพงเลยแหมกลายเป็นตกแต่งร้านเก๋เลยนะครับมีข้อให้ไปเล่นกับน้องกระต่ายแล้วก็มีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเอาไว้สำหรับโพสต์อวดเพื่อนๆนะครับเก๋ก็ขอเชิญชวนนะครับใครที่อยากเล่นกับน้องกระต่ายร้าน Funny Bunny Home and Cafe นะครับอยู่ที่ Avenue คลอง3ติดถนนใหญ่เลยลองมาโดนกันได้รับรองกระต่ายน่ารักนอกจากเครื่องดื่มจะอร่อยแล้วนะครับอาหารก็มีให้เราสั่งทานเหมือนกันนี่กลิ่นยั่วใจมากอนัตตา อร่อยครับอร่อยเจ้าของร้านลงมือทำเองเลยนะครับใครที่ที่บ้านไม่เหมาะที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถแวะมาเล่นกับน้องกระต่ายได้รับรองทุกๆคนต้องชอบแน่ๆครับก็น่ารักดีนะครับหลายๆคนเนี่ยเชื่อได้เลยว่าตอนเด็กนะสัตว์เลี้ยงในดวงใจที่อยากจะเลี้ยงนะครับต้องมีกระต่ายอยู่ในลิสต์ด้วยแน่ๆเลยนะครับยังไงไม่มีโอกาสเลี้ยงก็สามารถมาเล่นกับน้องกระต่ายได้นะครับที่ Funny Bunny นะครับอยู่ที่ทาราอเวนิวคลอง3รับรองไม่ผิดหวังอยู่ได้ทั้งวันเลยอ่ะไม่ว่าจะมานั่งทำงานเอาโน้ตบุ๊กมาพิมพ์งานมีกาแฟอร่อยๆนะครับมีขนมมีอาหารให้เลือกสั่งได้ตามสะดวกยังไงอย่าลืมลองมาโดนกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ